คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้กลุ่มนี้เขาอาจจะเข้าใจว่าตัวเขาทำถูกหรือมันทำได้กฎหมายไม่ได้ห้ามเอาไว้แต่พออุทยานตรวจสอบแล้วผิดนะคะเป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์วิบากค่ะเขาขับรถขึ้นดอยปรากฏว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เขตอุทยานตรงนี้ดอยประกาศปิดไปก่อนนะคะเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัวขับรถจักรยานยนต์วิบากขึ้นไปในช่วงหน้าฝนดินมันกลายเป็นขี้เลนถูกตะกุยเต็มพื้นที่เลยและบางช่วงไปตัดเอากิ่งไม้แถวนั้นค่ะเอามาทำฟืนก่อกองไฟแล้วดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้ชีวิตท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาวสนุกสนานเลยโอเคให้มาสี่คนคิดแล้วมาคลิปนี้กลุ่มคนที่ไปเที่ยวเขาก็แชร์กันเอาไว้เองล่ะค่ะคุณผู้ชมอุตายแล้วตัดมาท่อนเบอร์เร่อเลยโอ้โหแก๊งรถจักรยานยนต์วิบากค่ะขับขึ้นไปบนดอยค้ำฟ้าอุทยานแห่งชาติผาแดงซึ่งตอนนี้อุทยานประกาศปิดพื้นที่เพื่อธรรมชาติฟื้นตัวนะคะไอ้ว่าขี่รถจักรยานยนต์วิบากที่ล้อมอเตอร์ไซค์มันใหญ่ๆขึ้นไปตะกุยดินจนทางมันเกิดความเสียหายแล้วยังไม่พอไปถากเอาต้นไม้กิ่งไม้ค่ะมาทำเป็นฟืนในการจุดไฟประกอบอาหารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เปิดเพลงพักผ่อนหย่อนใจปลายฝนต้นหนาวกันอย่างสนุกสนานทีเดียวอ้าวเตาหมูกระทะน้ำซุปกำลังเดือดเลยทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดงที่จังหวัดเชียงใหม่คุณประกาศิตรวิวันนะคะทางอุทยานบอกว่าตรวจสอบแล้วเป็นการลักลอบขี่มอเตอร์ไซค์วิบากขึ้นดอยค้ำฟ้าใช้ถนนป่าไม้ลำลองจากแยกบ้านแกน้อยหมู่2อำเภอเชียงดาวแอบขึ้นไปไม่พอไปตัดต้นไม้มาทำเป็นเชื้อเพลิงในการก่อกองไฟอีกแถมยังลักลอบเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตอุทยานอีกตอนที่อุทยานทราบเรื่องแล้วจะเรียกบุคคลที่ปรากฏในคลิปที่ลักลอบไปทำผิดกฎหมายมาพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับตามมาตรา47ของพรบ.อุทยานและถ้าเรียกแล้วไม่มาจะมีเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะคะก็คือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่พนักงานตรวจสอบแล้วมีความผิดค่ะอุทยานเตรียมเรียกปรับอันนี้มีความผิดชัดเจนนะคะกฎหมายเอาผิดได้จะบอกว่าจะไม่ผิดยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินไม่ได้นะเขตอุทยานมีประกาศชัดเจนเปิดเพลงพี่แอดอีกรอบไหมแต่อย่าทำนะฮะอย่าทำไปตามที่เขาเรียกนะส่วนเรื่องนี้ใกล้ตัวสุดๆแล้วก็เอาอีกแล้วก็คือเรื่องของบันไดเลื่อนล่าสุดคือเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อน้องนักศึกษาสวมรองเท้าผ้าใบมันจะมีเชือกผูกเอาไว้ใช่ไหมถึงบันไดขั้นสุดท้ายปรากฏว่าไอ้หวีของที่มันเป็นซี่ๆของบันไดเลื่อนเนี่ยมันดูดเชือกรองเท้าเข้าไปคุณผู้ชมครับน้องตัดสินใจถอดรองเท้าแล้ววิ่งกระโดดออกมารองเท้ายังติดคาซี่หวีของบันไดเลื่อนอยู่เลยนี่คือกลางห้างเลยนะครับในจังหวัดเชียงใหม่สักแป๊บนึงพนักงานทำความสะอาดเข้ามากดปุ่มหยุดบันไดเลื่อนแล้วตอนที่มันติดปุ๊บน้องมันหยุดเครื่องมันหยุดเลยไหมด้วยไงไม่หยุดเดี๋ยวพี่เมื่อกี้เขามาหยุดใช่ไหมน้องมากดทวิตมันหยุดแน่ตอนนั้นมันก็ดูดไปเรื่อยใช่ไหมตอนนั้นมันไม่ยอมดูมันเหมือนติดตรงปลายอ๋อตรงที่มันแข็งโชคดีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วน้องนักศึกษาปลอดภัยคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งความคือมันเป็นความใกล้ตัวจริงๆที่คนใช้บันไดเลื่อนอาจจะต้องระมัดระวังกันแล้วเนี่ยคือใครจะไปคิดนะบางทีเราผูกเชือกรองเท้าคือสายเชือกเนี่ยมันอาจจะปล่อยยาวแต่ขณะเดียวกันการขึ้นลงบันไดเลื่อนเดี๋ยวนี้คือต้องระวังทุกฝีก้าวจริงๆครับดูคือถ้าปล่อยยาวมันดูดได้ใช่นะฮะอันตรายครับนะตัดสินใจสลัดรองเท้าเลย